การส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำไม่ว่าจะเป็นการทำงานในประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้คนไทยมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศให้สูงขึ้นกระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศยังมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทัดเทียมกับแรงงานท้องถิ่นของประเทศที่เดินทางไปทำงานและได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้นด้วยก่อนการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศนั้นกระทรวงแรงงานได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่ไปทำงานมีการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางทั้งการอบรมภาษาทักษะฝีมือและให้รู้จักเก็บออมรายได้รวมถึงเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยจะได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปจากสถิติการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทำงานต่างประเทศมากกว่า 230,000 คนเฉลี่ยปีละเกือบ 120,000 คนมีรายได้ส่งกลับปีละประมาณ 87,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ไปทำงานที่ไต้หวันญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสวีเดนและอิสราเอลในตำแหน่งผลิตภัณฑ์โลหะเกษตรกรเก็บผลไม้ป่าคนงานเกษตรคนงานผลิตสิ่งทอและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนั้นในปัจจุบันแรงงานไทยนิยมไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวอาหารไทยมากยิ่งขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 3,500 คนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 40,000 ถึง 90,000 บาทต่อเดือนซึ่งประเทศที่นิยมไปทำงาน5อันดับแรกได้แก่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สิงคโปร์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำหรับปี2559นี้มีแรงงานไทยแจ้งการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัวเพิ่มมากขึ้นทุกเดือนบางเดือนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ118จากการที่อาหารไทยมีรสชาติที่กลมกล่อมมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองทำให้เป็นที่นิยมไปไกลยังต่างแดนและนานาชาติให้การยอมรับติดอันดับว่าเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศมากกว่า 14,000 แห่งและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของทุกภูมิภาคทั่วโลกสำหรับมาตรการป้องกันมิให้รสชาติอาหารไทยเปลี่ยนแปลงไปจากรสชาติดั้งเดิมและส่งเสริมให้มีกิจการอาหารไทยในต่างประเทศมากขึ้นตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพร้อมของพ่อครัวแม่ครัวไทยเพื่อรองรับการขยายตลาดแรงงานด้วยการเพิ่มความเข้มในการอบรมและการทดสอบฝีมือปรุงอาหารให้ได้มาตรฐานทั้งรสชาติมีเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมที่ใครก็ทำไม่ได้นอกจากคนไทยเท่านั้นรวมทั้งการอบรมด้านภาษาให้สามารถสื่อสารกันได้สำหรับแผนการขยายตลาดพ่อครัวแม่ครัวไทยไปต่างแดนนั้นรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้มอบนโยบายให้ทีมไทยแลนด์ช่วยกันหาความต้องการตำแหน่งงานในต่างประเทศโดยในปี2560มีเป้าหมายจะจัดส่งพ่อครัวแม่ครัวไทยไปทำงานในต่างประเทศ 4,000 คนโดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี